รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ทีนี้ถ้าย้อนไปดูแน่นอนเราเติบโตมาเรารู้จักกับแตงโมนิดาใช่ครับน้องอายุ37นะวันนี้ก่อนจะจากไปนะคะแล้วก็เพิ่งมีความสําเร็จเกิดขึ้นจากการรับปริญญาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาน,นี้เองจากนอนรังสิททีนี้เดี๋ยวจะย้อนให้ดูเลยนะคะว่าผลงานของน้องเอาจริงเยอะมากฝากผลงานกับช่องแก็หลายเรื่องนะคะค นี่คือน้องแตงโมนในมุมที่สวยสวยนะ<ว>ยน้องสวยหลายมุม<ว>ค่ะสวยหลายภาพมากค่ะก็ต้องคัดกันมานะคะคือวันที่13กันยายน27เป็นวันที่น้องเกิดค่ะจบปริญญาตรีสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจการเมืองวิทยาลัยนวัตรกรรมของมรังสิตนะคะเพิ่งรับปริญญา23มกราคมที่ผ่านมานี้เองแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากแนวมองค่ะ ชวนไปเทสหน้ากล้องถ่ายโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อดังและงานแรกก็ไปร่วมง,งานกับ D2B เลยนะคะ,อะอบอยแบนด์ดังมากในยุคนั้นของ RS นะคะจากนั้นน้องก็เข้าประกวดมิสทินไทยแลนด์ปี2002หรือว่า2545นั่นแหละค่ะได้ตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4จากนั้นก็เข้าสู่วงการบันเทิงเลยค่ะที่ผ่านมาน้องโมเองเคยร่วมง,งานกับ RS แสดงละครช่อง8อยู่3เรื่องย้อนไปปี58ฝากผลงานไว้กับละครคุณหญิงนอกทำเนียบเรื่องนี้โอ้โหรับบทคุณหญิงสุภสัจีนะคะจากนั้นก็ปี60ค่ะละครสายย้อมสีในบทของมณียงค่ะและร้องเพลงประกอบละครเปลือกอล่าสุดปี62เล่นเล,นเลน่รันจวนนะคะบทบุหลันค่ะรวมทั้งมิวสิกวิดีโอ MV ของ RS เนี่ยแหละคะ่ะ เราทราบดีว่าฉายาแมวเก้าชีวิตไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยหรือใดๆทั้งสิน้นน้องมีประสบการณ์ผ่านวิกฤตปัญหาในชีวิตเยอะมากนะค่ะเริ่มตั้งแต่ย้อนไป5เมษายานาป,ปี50คือ15ปีที่แล้วอะ่ะเราจําได้เลยนี่ข่าวดังมากคือเจออุบัติเหตุรถโฟ l kswagen คว่ำบนทางด่วนครับ น้องกระเด็นออกมาแล้วหน้าครุดกับพื้นเพราะมันเป็นแบบเปิดประทุน่ะใช่ค่ะแล้วคือน้องบอกออกมาแบบท่าซูเปอร์แมนเลยอ่ะคือแบบพุ่งออกมาเลยอ่ะแล้วฟันเฟินหักด้วยบริเวณด้านหน้าโอ้ตอนนั้นพี่ก้อยยังวิ่งข่าวบันเทิงเนาะได้ได้แบบได้ได้เจอลักษณะตรงนี้ด้วยก็คือได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคนแวดล้อมด้วนี่นะคือเราเป็นคนดูข่าวตอนนั้นเรายังเด็กอยู่แล้วเราก็ตามข่าวตามข่าวกันไปแล้วน้องอะก่อนหน้านี้หน้าตาสวยมากน่ารักมากจนหลายคนกังวลว่าน้องจะแบบ เสียโฉมไหมอะไรยังไงแต่น้องก็ผ่านสัลยกรรมมาแล้วก็กลับมาได้หน้าตาน่ารักเหมือนเดิมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเคยเคยมีปัญหากันนะข่าวใส่บันเทงนิงโดนแดนไปปีห้าสามก็คือไม่เสนอข่าวกันไปน,นั้นก็ว่ากันไปแล้วน้องออกมาขอโทษนะน้องรู้ผิดแล้วก็ขอโทษแล้วสื่อก็รู้อภัยนะจากนั้นดังอีกครั้งหนึ่งก็คือแต่งงานกับโตโน่นะคะปี56คือตอนนั้นถ้าตามข่าวบันเทิงเราจะรู้เลยว่า FC โตโน่ไม่ค่อยโอเคโตโน่ออกมาปกป้อง แตงโมแบบตอนนั้นโตโน่ดูมแมนมากเราก็นะวันนี้ก็ยังแมนอยู่นะ mm hmm. แล้วทุกคนก็เลยเยชื่นชมความรักจากแอนตี้กลายเป็นชื่นชมแล้วเชียร์เชียร์ทั้งคู่จนเข้าสู่ประตูวิวาแต่งงานกันไปและคิดว่าคู่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ตัวอย่าง้ี้สามไปมคือตอนนั้นหลายคนก็ร่วมแสดงความยินดีกันด้วยใช่จนกระทั่งเอสุดท้ายแล้วก็เหมือนโตโนโ่ออกมาประกาศว่าเลิกแล้วโสดแล้วและช่วงนั้นหลายคนเป็นห่วงแตงโมนะคะเพราะแตงโมรักโตโน่มากถึงขนาดสัก มีรอยสักอยู่บนร่างกายนะวันนั้นนะ,นะแล้วเธอก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนรับประทานยาเกินขนาดไปแล้วก็เหมือนกับ มีวิกฤตในชีวิตก็ต้องไปล้างท้องกันไปตอนนั้นจะบอกปัญหาในชีวิตเนี่ยมาเยอะแยะไปหมดเลยคือคนในครอบครัวด้วยนะคะคือทางฝั่งของฝั่งของคุณพ่อที่ว่าแบบป่วยไม่สบายแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็มาเจอมรสุมกับชีวิตแบบนี้ด้วยกลับบ้านไปไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะปรึกษาใครไอ้ที่เคยมีอยู่มันไม่มีอยู่แล้วอสนิทกับพ่อมากแล้วพ่อป่วยค,คนที่รักที่สุดในชีวิตนะวันนั้นนะคะแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้นะต่อให้เจอปัญหาอะไรเพราะว่าตโนก็มีแฟนแล้วทางคุณดังโมเอาจริงนะ แล้วเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตใช่คือเห็นบอกว่าเจอกันมา7 8ปี<ช>และตอนนั้นก็คือคุณเบิร์ตเองก็ตามจีบเดี๋ยวพี่ก้อยจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะและแน่นอนค่ะเธอจากไปท่ามกลางความรักของคนรอบตัวเธอ,อซึ่งต่อให้จะมีสิ่งวิจารณ์ว่าเอ๊ะเธอมีเพื่อนสนิทจริงๆหรือเปล่ากาบเหตุการณ์การสูญเสียเธอไปนะแต่ว่าคนวงการบันเทิงและแฟนคลับแฟนละครโอ้โหไว้อะไรเธอเยอะมากท่ามกลางความเสียดายในชีวิตเธอที่กําลังไปได้ดีแล้วค่ะหลายคนติดใจกับผลงานของเธอด้วยนะคะ ะะเพราะว่าเธอแสดงละครได้แบบโหหาตัวจับย่ากัะ่ะตงโมอ่ะแสดงละครเก่งมากจริงๆนะคะและตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเธอไปอยู่กับพ่อโสเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาใจช่วยคนอยู่ต่อไปด้วยโดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่ได้เห็นว่าเดินทางไปที่สพเมืองนนท์นะคะเอาเอกสารไปแล้วก็ไปยื่นในเรื่องของทรัพย์สินของลูกอะ,ค,ะค่ะเพราะว่ายังมีสร้อยอีกหลายเส้นของคุณแตงโมที่แม่อยากจะเอาเก็บมาครอบครองเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หายคิดถึงลูกนะคะคือคนบอกว่ารูปที่หายไปนิดนึงแล้วกันนะคะคุณชาวเน็ต เก่งมากในทวิตเตอร์นะแต่เราก็ไม่รู้เราตรวจสอบไม่ได้แต่ชานิตเขาพูดกันว่าเป็นรูปแมวรักแมวน้องเป็นรูปของน้องที่เป็นรูปบธรรมแล้วก็เป็นรูปที่ถ่ายคู่กันระหว่าง3ามคนนะมีคุณกะติกด้วยที่ถูกลบไปคืออประเด็นนี้ยังน่าสงสัยอยู่นะไอจว่าเข้าไปได้ยังไงไปลบได้ยังไงแล้วถ้ากะติกยืนยันว่ากะติกไม่ได้ทําอย่างที่แอนนาบอกเนาะเออแล้วมันมันหายไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นโพสต์มันไม่ใช่สตอรี่มันหายเองไม่ได้อ่ะใช่มันต้องมีคนลบ นั่นนะสิไอตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่สงสัยกันอยู่แต่เชื่อได้ว่าไอทีของฝ่ายไอทีของตำรวจอ่นะเนาะเขาก็คงจะสืบกันได้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม